ถึงแม้ว่าเงินเยียวยาอาจจะไม่ได้สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยๆก็คงช่วยได้บางส่วนนะครับเราพาไปดูหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขของการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายตัวด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองข้าราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินปีพุทธศักราช2562แล้วก็ยังมีหลักเกณฑ์ของการจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินปีพุทธศักราช2563ด้วยนะครับสาระสำคัญที่ใครก็ตามที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วจะได้รับการช่วยเหลือหลายๆด้านจะเริ่มตั้งแต่ด้านการดำรงชีพครับอันนี้กำหนดเอาไว้ว่าให้เป็นการช่วยเหลือสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมก็จะแบ่งเป็นด้านต่างๆครับยกตัวอย่างอย่างเช่นค่าอาหารจัดเลี้ยงวันละไม่เกิน3มื้อมื้อละไม่เกิน50บาทต่อคนมีค่าถุงยางชีพชุดละไม่เกิน700บาทต่อครอบครัวมีค่าจัดซื้อค่าจัดหาน้ำสำหรับการใช้สอยแล้วก็การบริโภคเท่าที่จ่ายจริงตามจำเป็นจนกว่าเหตุไปภัยพิบัติจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติมีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตเบื้องต้นกรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหมดเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 3,800 บาทมีค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งผู้ประสบภัยเป็นเจ้าของที่รับความเสียหายจ่ายเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 49,500 บาทมีค่าวัสดุซ่อมแซมสร้างยุ้งข้าวโรงเรือนสำหรับการเก็บพืชผลคอกสัตว์ได้รับความเสียหายจ่ายจริงแต่ว่าไม่เกิน 5,700 บาทครับกรณีที่ผู้ประสบภัยพิบัตินะคะจะต้องไปเช่าบ้านใครอยู่นะคะแล้วก็บ้านเช่าได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติบางส่วนหรือว่าทั้งหมดจนไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยได้นะคะก็มีการให้ความช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้านให้กับผู้ประสบภัยเท่าที่จ่ายจริงอัตราครอบครัวเราไม่เกิน 1,800 บาทเป็นระยะเวลา2เดือนค่ะค่าดัดแปลงสถานที่สำหรับเป็นที่พักชั่วคราวเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวเราไม่เกิน 2,500 บาทแล้วก็มีค่าผ้าใบหรือค่าพลาสติกวัสดุอื่นๆสำหรับกันแดดกันฝนนะคะเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวเราไม่เกิน 1,000 บาทค่าเครื่องนุ่งห่มที่ได้รับความเสียหายแล้วไม่สามารถที่จะเอากลับมาใช้ได้อีกหรือมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการดำรงชีพนะคะกรณีไม่มีเครื่องนุ่งห่มในการดำรงชีพขณะที่เกิดภัยพิบัติได้รายละไม่เกิน 1,100 บาทแล้วก็มีค่าเครื่องครัวอุปกรณ์ในการประกอบอาหารที่สูญหายหรือว่าได้รับความเสียหายไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้อีกอันนี้ก็มีการสนับสนุนให้ด้วยนะคะครอบครัวละไม่เกิน 3,500 บาทค่าเครื่องนอนที่สูญหายแล้วก็ได้รับความเสียหายไม่สามารถที่จะเอากลับมาใช้ได้อีกนะคะมีความจำเป็นที่จะต้องเอามาดำรงชีวิตในการหลับในการนอนเนี่ยขณะที่เกิดภัยพิบัตินะคะก็จะมีการสนับสนุนครอบคนละไม่เกิน 1,000 บาทค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการจัดหาสาธารณูปโภคในที่พักชั่วคราวอย่างเช่นค่าไฟฟ้านะครับให้เป็นไปตามที่การไฟฟ้านครหลวงหรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บสำหรับในกรณีที่ท้องที่นั้นๆไม่มีไฟฟ้านะครับก็ให้จัดการเรื่องอุปกรณ์แสงสว่างอื่นๆทดแทนเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นครับจัดหาน้ำบริโภคและใช้สอยจากหน่วยงานทั้งที่จังหวัดและอำเภอมีอยู่หรือว่าจัดซื้ออุปกรณ์บรรจุน้ำตามความจำเป็นของจำนวนผู้ประสบภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่รวมทั้งจัดซื้อเพื่อการบริโภคใช้สอยเท่าที่จ่ายค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหรือว่าเงินทุนสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติที่เป็นอาชีพหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติด้วยเท่าที่จ่ายจริงแต่ครอบครัวละไม่เกิน 11,400 บาทนะครับมีอีกก็คือจะเป็นค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกรณีบาดเจ็บสาหัสที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลในสถานพยาบาลติดต่อกันตั้งแต่3วันขึ้นไปให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินจำนวน 4,000 บาทนะครับกรณีบาดเจ็บถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติให้ช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงิน 13,300 บาทกรณีภัยพิบัติที่เป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่หรือรุนแรงเป็นที่สะเทือนขวัญของประชาชนทั่วไปให้จ่ายเงินหรือสิ่งของที่เป็นของปลอบขวัญผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในสถานพยาบาลต่างๆรายละไม่เกิน 2,300 บาทหรือจะมีช่วยเหลือค่าจัดศพสำหรับผู้ที่เสียชีวิตรายละไม่เกิน 29,700 บาทและในกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็น
ผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัวก็ให้พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน 29,700 บาทครับนอกจากทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายหรือบางคนได้รับความเสียหายไปถึงชีวิตนะคะก็ยังมีอีกอย่างนึงก็คือไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้หรือว่าตกงานนั่นเองนะคะทางด้านสังคมสงเคราะห์ก็มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะโดยการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้มีรายได้สามารถที่จะดูแลครอบครัวในจังหวะวิกฤตแบบนี้ค่ะมีการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะคะค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ฝึกอาชีพเท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน 2,000 บาทด้วยแล้วก็ค่าใช้จ่ายตอบแทนวิทยากรวันละไม่เกิน500บาทไม่เกิน10วันค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปฏิบัติการฝึกอบรมเท่าที่จ่ายจริงวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทแล้วก็เงินทุนประกอบอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวเราไม่เกิน 4,000 บาทด้วยนะคะอันนี้ในเรื่องของการประกอบอาชีพเราก็มีทางด้านการเกษตรด้วยนะคะทางด้านการเกษตรก็มีการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงกับหน่วยงานที่กำกับดูแลแต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้นค่ะสามารถที่จะเบิกจ่ายได้ดังนี้นะคะทางด้านพืชให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือผู้ได้รับความเสียหายตามจำนวนพื้นที่การเกษตรจริงที่ได้รับความเสียหายไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยคิดจากต้นทุนการผลิตเฉลี่ยนะคะข้าวไร่ละ 1,340 บาทพืชไร่ละพืชผักไร่ละ 1,980 บาทไม้ผลไม้ยืนต้นนะคะแล้วก็อื่นๆไร่ละ 4,000 กับอีก48บาทค่ะด้านที่2คือด้านประมงนะครับก็ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สัตว์น้ำตายหรือสูญหายโดยให้สนับสนุนเป็นพันสัตว์น้ำอาหารสัตว์น้ำวัสดุต่างๆตามความเหมาะสมอย่างเช่นกุ้งกล้ามกรามกุ้งทะเลหรือว่าหอยทะเลไร่ละ 11,780 บาทไม่เกิน5ไร่นะครับปลาหรือว่าสัตว์น้ำอื่นๆที่เลี้ยงในบ่อดินนาข้าวหรือว่าร่องสวนจะคิดเฉพาะพื้นที่เลี้ยงนะครับไร่ละ 4,682 บาทไม่เกินรายละ5ไร่ส่วนสัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชังบ่อซีเมนต์หรือว่าที่เลี้ยงในลักษณะอื่นๆคล้ายคลึงกันตารางเมตรละ368บาทไม่เกินรายละ80ตารางเมตรนะครับด้านถัดมาคือปศุสัตว์นะครับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีที่เป็นการจัดหาอาหารสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์รักษาสัตว์เพื่อจะฟื้นฟูสุขภาพของสัตว์เลี้ยงจัดหาอาหารสัตว์ตามราคาท้องตลาดเพื่อตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างเช่นการให้ความช่วยเหลือกรณีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรตายหรือว่าเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือว่าเยียวยาให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้ให้ช่วยเหลือเป็นเงินในอัตราไร่ละ 1,980 บาทแต่ไม่เกินรายละ30ไร่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ